ครับนี่ครับเพื่อนๆมาดูนี่มาดูหน้าตามันหน่อยหน้าตาของไข่โยมาพม่าครับมันเหมือนกับกินจิ้มดูหน่อยพี่กินชอบนี่มากแกงโรเลเนี่ยแกงแบบไม่แน่จริงไม่แน่ใจแกงแบบว่ารักๆหลอกๆอะไรเงี้ยเที่ยงก็ถึงเวลาแล้วนะเราต้องกลับกันแล้วนะครับตอนนี้กลับมาก็สนุกสนานเต็มที่มากโอ้น้องก็คุยสนุกครอบครัวสนุกดูแลเป็นอย่างดีเหมือนเดิมเมื่อเช้าไหมน้องน้องขอดูคุยดีน่ารักเหมือนเดิมเขาอาจจะแบบไม่ค่อยรู้จักกับลุงเด็ดไงแบบเขินใช่ไหมเราคุยกันไปคุยกันนะเป็นยังไงนะครับน้องคำปูลุงเด่นมาเที่ยวเนาะงงดีตอนนี้ต้องสนิทแล้วขอบันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับทริปนี้การเดินทางเราจะพามากินข้าวบ้านสาวเขินเท้าสาวไทยเขินเนาะที่หมู่บ้านสักที่หนึ่งนะขอนไม่ใช่บ้านอะไรนะบ้านปกเหนือ อ๋อปกเหนือบ้านโปงเหนือปกบ้านปกเหนือนะครับแม่นางเอกสาวเรากำลังไปดำนามาเนาะครับเพิ่งกลับจากนามาเพิ่งกลับจากนามากำลังอาบน้ำเราก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันเราก็ซื้อกับข้าวมานิดหน่อยไม่เค็ดเนาะวันนี้มีเมนูเด็ดที่ผมอยากกินไม่ใช่น้องเขาอยากกินนะลุงเด่นอยากกินนี่ครับไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าพม่าครับเขาบอกไข่เยี่ยวม้าไทยนี่มันจะสีอะไรนะครูคำอีสีม่วงๆดำๆน้ำสีม่วงเออถ้าเป็นของที่นี่ล่ะสีเหลืองทำไมมันเป็นสีเหลืองเขาถามหน่อยเขาถามเพื่อความรู้หน่อยพอจะรู้ไหมก็ทำสีนั้นไม่เหมือนกันอืมแต่ของไทยมันจะออกเป็นสีดำพี่เคนเนาะดำแต่อันนี้เขาว่าทำที่พม่ามาอ๋อไม่ได้ทำที่สิงคโปร์นะครับคือส่งจากพม่าแล้วไข่ยี่ม้าไทยเนี่ยคือเป็นสีแดงๆเราจะเห็นกันสีแดงแต่ที่นี่เขาห่อด้วยบางอย่างฮะเขาจะห่อด้วยอะไรบางอย่างเดี๋ยวจะเราจะให้ดูชัดๆเนาะแล้วพี่เคนก็มีอะไรที่เขากินกับหมักเนี่ยปูนอ๋อปูนใสนะปูนนี่เนาะครับแล้วพี่เคนก็พกอะไรมาบางอย่างเนาะนิดๆหน่อยๆสักโลนึงแล้วก็มีเมนูอะไรอีกครูกำพี่เราวันนี้เมนูน้ำองุ่นมีน้ำองุ่นแพ็คนึงมะเขือใส่กุ้งมะเขือขมมะเขือขมผมมีเฮ็ดโคนมันตัวเองไม่รู้เขาจะให้กินหรือเปล่าเพราะคนที่นี่เขาห้ามกินของป่าเออโรงเรียนกินคนเดียวนะกินคนเดียวไม่เป็นไรถ้ากินคนเดียวได้โอ้โหก็ไปถือว่าโรงเรียนก็เป็นลาปากได้กินเองนะกินเองไม่แบ่งใครมันเป็นเห็ดอะไรนะเขาเรียกว่าเห็ดเห็ดคนปวกอ่ะห้ามกินยากนะแล้วพี่เคนบอกพี่วันรอบก่อนพี่เคนมากับอันแน่ใช่ไหมเขามากินอะไรนะเนี่ยต้นงิ้วต้นงิ้วนะครับพี่เคนปีนไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันไม่ได้ปีนมันร่วงลงมาอ๋อมันร่วงลงมาไม่ได้ปีนใช่ไหมช่วงฤดูกาลที่มันร่วงลงมาเก็บตากไปเยอะเลยแล้วก็ขายเรายังไม่บอกนะว่าเรามาบ้านใครทอดนางเอกเรากำลังอาบน้ำอยู่และน้องเขาก็มีเมนูดอกนิ้วแห้งทอดอร่อยมากเนี่ยพี่เคนยิ้มไหมพี่เคนยิ้มจนแค่แบบเนี่ยเดี๋ยวสวัสดีค่ะมาซึมค่ะโหแนะนำตัวหน่อยน้องคำพูใช่ไหมเจ้าน่ารักไหมเดี๋ยวเขาบอกบ้านนี้แถวนี้สวยมากพี่เคนเป็นบ้านแบบแต่ข้างบนทำไมมันสวยอย่างบ้านอย่างนั้นบ้านใครครับน่ะเป็นบ้านเป็นร้อยปีเลยเนาะวันนี้ลุงเด่นมารบกวนมาให้ทำกับข้าวกินสักมื้อนะน้องคำพูแอนสวยกว่าคนอื่นถ่ายผมถ่ายสวยมากเลย พาไปท้าไปเที่ยวหน่อยไหมเพิ่งอาบน้ำวันนี้ไปไหนมานะไปทำนาโอ้เก่งนะเนี่ยนี่สาวทำนาเนี่ยดูสาวทำนาไปทำนาของใครอ่ะรับจ้างอ๋อเก่งอ่ะเก่งรับแจ้งแถวนี้แต่ว่าที่บ้านของนาของน้องทำหมดแล้วใช่ไหมทำเสร็จหมดแล้วไปรับจ้างคนอื่นนะอ๋อไปก็มีไปเที่ยวกันไหมเราของขึ้นไปก่อนไหมเอาของไปเก็บมันนะเอาของขึ้นไปเก็บแป๊บนึงนะเพราะมีแต่ของพี่เคนน่ะดูครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปให้ก็ได้ค่ะเดินตามไปเยอะนะก็ไปพร้อมกันนั่นแหละดูไข่เยี่ยวม้าพม่าครับเรามีเมนูเห็ดมีกุ้งฝอยข้าวยองหวยเห็ดโคนนี่ลองถามเขาก่อนได้ถ้าไม่ได้มันก็ไม่ต้องเอาขึ้นไปแล้วก็มีน้ำองุ่นเรามีขนมนิดหน่อยนะกระป๋องมีพริกมีอันนี้มาจากบ้านโบเก๋งนะครับอร่อยมากสดสดใหม่เนี่ยเอาจิ้มน้ำจิ้มก็แซ่บแล้วเนี่ยแล้วนี่พริกนี่ครูคำอีชอบคำอีบอกว่าขนาดผักชีนี่ไม่ใช่ว่าซื้อง่ายๆนะไปนี่ครับมากินข้าวบ้าน
พี่เคนจะไปกินในที่เก็บไปข้าวมาขนาดตากแดดทั้งวันยังไม่ยังผิวใสเลยจำได้ไหมเนี่ยคำพูดจำลุงเด่นได้ไหมจำไหมจำลุงเด่นได้ไหมที่มันที่ให้คำพูดคุยกับลุงเด่นที่พี่เอาโทรศัพท์ให้จำได้ไหมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเพื่อนกับพี่มากับพี่อันแน่ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็มีอ๋อจบปวสไปจบที่ไหนครับนี่ที่ประเทศไทยเหรออ๋อใช่เหรออ๋อใครครับพ่อเหรอครับพี่น้องชายพ่ออ๋อคนที่เหมือนผมเคยเห็นที่ไหนไม่รู้เนี่ยคนมอบเนี่ยจำเหนียนไม่ได้เลยเหรอวันนั้นน่ะที่เราที่พี่เคสมาเที่ยววันก่อนแล้วพี่ให้คุยโทรศัพท์กับใครสักคนก็เลยบอกให้มาแล้วก็มาทีนี้แล้วก็มาจริงใช่ไหมวันก่อนยังจำไปลำวงรอบหมูได้อยู่ไปลำกับใครนะรอบหมูเนี่ยเออเมียวจำไม่ได้เหรอจำได้จำพูดจำไม่ได้บ้านอยู่กี่คนครับนี่ห้าคนมีใครบ้างพ่อกับแม่คำพูพี่ชายพี่สะใภ้ด้วยเหรอไม่มีอ๋อตอยแม่แล้วก็โอ้ยพี่ชายทั้งสองก็อ๋อมีพี่ชาย2คนก็อยู่ด้วยกันนี่อ้าวไปมาเที่ยวกันชมหมู่บ้านครับนี่น้องคำภูพามาเที่ยวหมู่บ้านแต่ละหลังนี่สวยเหมือนกับบ้านคล้ายๆบ้านหนองเงินครับเป็นหลังใหญ่เป็นหลังใหญ่แล้วก็หลังใหญ่มากแล้วหลังคาก็ทำจากอย่างประมาณพวกเนี้ยหน้าต่างครับโอ้หน้าต่างเหรอครับเนี่ยแล้วเราลงได้มั้ยเลือขยับซ้ายขวาเนาะไอ้พี่เคนมันดูแบบมีความคลาสสิกของใหญ่มากเลยนะหลังใหญ่แล้วก็เนี่ยมีความคลาสสวยมากเลยนี่เป็นไทเขินหมดเลยครับไทเขินทั้งหมดเลยนะบ้านน้องคนไหนดูบ้านอีกบ้านไทยได้จ่าก็จะเป็นดอยชันรถเข็นขึ้นได้เหรอครับอย่างนี้มีควันออกเขากำลังทำกับข้าวอยู่ตรงนั้นเห็นไหมโอ้สวยมากครับบ้านแถวนี้ดูแล้วมีเสน่ห์มากอะสวยมากพี่เคนดูนี่ข้างบนนั้นเป็นวัดครับทางนี่ทางเข้าวัดนะครับผมว่านึกว่ารถเก๋งขึ้นไปได้บ้านหลังนี้เขามีรถเก๋งมีรถเก๋งจอดอยู่ทางแบบนี้เลยครับเนี่ยไม่ซุ้มค่ะแม่นอนอยู่โอ้โหพี่เคนสวยมากครับประทับใจมากเลยกับการเดินทางมาที่นี่ถึงแม้ว่าจะมาไกลพอสมควรนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนเส้นทางเข้ามาครับเพราะว่าต้องขับรถแต่ว่าบ้านสวยเคยมาแอวครั้งนึงแล้วแม่จำได้ไม่ที่เขามาเต้นกับหมูนะแม่จำได้ไหมลำวงกับหมูลูกสาวอยู่ในบ้านลูกสาวเพื่อนกับกับหมูทำไมชวนเขาทำกินข้าวบ้านได้นะก็บอกกันนะไปนะก็บอกนะไปนะสวยๆนี่ทางนี้สวยโอ้สวยจริงนี่ผมดูเลยอ่ะแบบเดิมๆมากเลยสวยจริงเนาะแสงไปเที่ยวอีกหมู่บ้านไหมอันนี้วันปกไตอะอ๋ออันนี้วันปกไตอ๋อปกไตกับปกเหนือแล้วสูตรได้ยังครับนี่ไปมีหมู่บ้านไหมมีอีกมีบ้านเกาะมีหมู่บ้านอีกแล้วครับบ้านเกาะอันนี้บ้านไตบ้านเหนือทางบ้านครับแล้วก็สูตรแล้วก็หมดละไปทั้งเกาะเป็นบ้านเกาะบ้านเกาะชนเผ่าอ๋อไปทำมาถึงแล้วแล้วก็ตอนเดียวมันจะค่ำเกิดเนาะแสงกำลังดีตกคงครับน้องเขาก็เหนื่อยได้ไปกี่ปลูกข้าวทั้งวันไม่เท่ามาหาบน้ำอ๋อน้ำกินอยู่นี่เนาะแข็งแรงอยู่เนาะคุณแม่ด้วยนะมาสุขาคุณแม่ครับคุณแม่น้องคำภูเราจะจัดเมนูกันตรงนี้เลยครับเที่ยวบรรยากาศบ้านสวยมากพี่เคนผมดูครับประทับใจคือการมาเที่ยวแบบนี้เงินซื้อไม่ได้ไงต้องเดินทางเองครับถึงจะเห็นโอ้ครับนี่ครับเพื่อนๆมาดูนี่มาดูหน้าตามันหน่อยหน้าตาของไข่โยมาพม่าครับมันเหมือนกับไข่โยมาแล้วมันมีที่ว่าปูนขาวเนี่ยแหละพอกอยู่ทำไมข้างในมันเป็นสีเหลืองครับวิธีออกก็คุณก็มีกินบ่อยไหมนี่นี่ถ้ามีงานแต่งอะไรเนี่ยเขาก็แล้วเขาทำเมนูอะไรเขายำค่ะอ๋อครับครับพวกเขาก็มีความคลาสสิกครับแบบบ้านแบบตั้งเดิมเนาะแล้วก็มีไทเขินแล้วก็มีนี่ย่างคาครับมีเนื้อมีพริกอะไรที่เป็นย่างให้มันเป็นหมอดเอาไซเอาอะไรมาวางเนี่ยมันจะบอกเป็นหมอดนะครับก็เป็นครัวแบบนี้นะครับแล้วก็วิวที่ห้องครัว
ของน้องคำภูครับโอ้โหนี่นะถ้าจริงๆถ้าเป็นวิวห้องนอนผมว่าสวยมากเนาะที่จริงน่าจะเอาห้องนอนไว้ฝั่งนี้เนาะเนี่ยดูครับวิวห้องครัวครับแล้วก็นี่สวนผักของบ้านคำภูโอ้สวยเนี่ยเป็นสวยกันนะสวยกว่าซอยอันนั้นคำภูเคยกินไหมครับนั่นมะเขือคอมเคยกินอ่ะเออมันก็เคยกินเอาไปแดงไปล้างอ่ะด้วยชื่อตรงไหนล่ะค่ะครับมาดูนี่ครับไข่เยี่ยวม้าพม่าเนาะครับนี่ผมมาซื้อเห็ดโคนมากับครูคำหยีมาใช่ครับเห็ดโคนปวกเห็ดโคนแดงเห็ดโคนปวกเนี่ยโอ้ยดูนี่ครับมีเห็ดโคนแดงเนี่ยแข็งมากครับพี่น้องหวานที่สุดในชีวิตแล้วที่ได้กินนะมันแพงมากนะครับเนี่ยนี่สดๆเลยผมอาจจะเอาแกงแล้วทำน้ำพริกพี่น้องนี่ซื้อมา40บาทครับพี่น้องถุงนี่เลยเนาะน้องคำภูเขาก็ล้างผักอยู่ครูคำหยีก็เนี่ยมานะขายเยอะมากเราทำไมไม่เอาใส่จานมาเลยป่านเราเอาใส่จานเลยเดี๋ยวก่อนยังต้องล้างก่อนไหมไม่ล้างโอ้สีเหลืองจริงเนาะสีเหลืองทองนะครับสีแบบสีเหลืองอารามชามสีเหลืองแบบน่ากินอ่ะบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเปิดมานี่มันจะเป็นสีบ้านเราจะเป็นสีชมพูใช่ไหมไข่สีดำๆเลยแล้วข้างในมันจะเป็นสีดำปีนะครับแต่ที่นี่จะเป็นสีเหลืองทองเลยเป็นไข่เยี่ยวม้าของประเทศพม่าครับมีเห็ดโคนเด่นโอ้นี่ครับหน้าตาของไข่เยี่ยวม้าพม่าครับนี่ดูที่น่ากินไหมสีเหลืองอารามชามสีแดงครับเอาละครับไม้แปลกเราทำงานแล้วปกติทำกับข้าวให้พ่อกับแม่กินไหมนี่ทำอะไรเมนูหลักๆของน้องคำภูไข่เจียวไข่ทอดไข่เจียวไข่ทอดอันนี้ครับเห็ดโคนครับจะมีผมได้กินแค่คนเดียวนะพี่เคนก็ไม่กินเจ้าของบ้านเขาก็อาจจะไม่กินครับเราจะทำเมนูกันก็คนเชียงรายมากินเห็ดที่เชียงตุงอร่อยมากเมื่อกี้พี่เคนไม่ได้พูดอย่างนี้นะคนเชียงรายมากินเห็ดที่เชียงตุงเข้าโรงพยาบาลกันอ๋อนี่ดูมะเขือคนคุ้มคำอีหน่อยมันเป็นว่าเขื่ออะไรเชียงรายไม่มีนะเนี่ยนี่เมื่อกี้น้องคำภูเอากระทะที่เจาะตรงรูครับแล้วก็จะเอาหม้อแกงมาใส่นะจะใส่น้ำนิดเดียวใส่น้ำกินแค่ก๊อกเดียวครับก๊อกเดียวหม้อจ่ายดังละน้องเขาไปดำเนอะทำไมอ่ะเขานี่ไงโอ้ไม่ดีนะครับไม่ไปดำนี่ใช่ไหมทั้งที่ใช้เตาถ่านเนี่ยหม้อมันน้องเขาขาวหมดเห็นไหมหนูคือดำเฉพาะก้นอย่างเดียวนี่น้ำกินน้องคำภูลีน่าเด็กจริงนะพี่เจนนะถ้ารู้อายุเขาลีน่าเด็กเจอตั้งแต่ปีก่อนปีนี้จะไม่แตกต่างกันเลยสวยเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมอีกตัวจริงสวยกว่าในคลิปพอแล้วเยอะไปเออพอแล้วมาแล้วตะไคร้เราชั่วโอ้นี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่แต่เกลือพอละเดี๋ยวผมก็จะทุบพริกใส่สักหน่อยทุบกระเทียมซุปหอมแดงใส่หน่อยอ่ะจะเป็นแกงก็ไม่ใช่น้ำพริกก็ไม่ใช่แต่ผมอยากกินนะรอเอาใส่ให้แล้วครับอ้าวรู้เลยนะว่าเขาจะทำเมนูอะไรอ่ะชูรสหน่อยชูรสหน่อยใส่ให้ก่อนแล้วเอาใส่อะไรไปให้บอกรุ่งเรียนทำเองนะใส่ให้เลยไม่รุ่งเรียนจะทำเมนูอะไรเนี่ยรอมาเรียนแป๊บนึงครับนี่ครับมานะครับนี่ผมล้างมาแล้วนี่เห็ดดวงเด่นครับนี่ครับเห็ดโคนครับเห็ดโคนนี่ผมใส่เดี๋ยวใส่น้ำเยอะแต่ว่าที่นี่ไม่มีน้ำปลาคุณเชิงปรุงคุณบอกกินน้ำปลาครับต้มแบบสดแต่ว่าน้ำซุปครับผักนี่ปลอดสารจริงเพราะมันยังมีตัวหนอนที่มันเป็นมันมาตายนี่ผมล้างมาจากโรงแรมครับล้างมาจากก๊อกในโรงแรมเลยนี่ครับเรามันเดือดแป๊บนึงคุณคำหยีก็กำลังจะเตรียมมะเขือเนาะน้องคำฟูก็อ๋อนี่ฝากคนได้ไม่เป็นไรพริกไม่ต้องใส่น้ำเยอะครับแข็งเฮ็ดนี่ต้องใส่น้ำน้อยเดียวมาดูเขาทำอาหารหรือว่าเรามาทำเองเนี่ยเราอยากกินพริกกระเทียมหอมเอาไหมผมว่าผมจะแกงผมจะตำน้ำพริกดีอะไรจะอร่อยเนี่ยไม่รู้เหรอตำน้ำพริกดีกว่าเดี๋ยวผมจะตำดีกว่าเดี๋ยวเสียบพริกสดเนี่ยจีครับย่างแล้วโขกโขกก็ใส่ตำกระเทียมโขกใส่เป็นน้ำพริกเห็ดโคนครับอร่อยแน่นอนนี่แค่เห็นนี้น้ำลายก็ไหลแล้วเนี่ยเห็ดเราเดือดผมก็เอาพริกย่างแล้วก็เอาหอมแดงนี่ครับโยนเข้าไปในเตาถ่านจะทำเป็นน้ำพริกครับพวกนี้ผมดูหน่อยพี่เคน
อันเนี้ยอันซีนมากพี่เคนที่ผมมาบ้านน้องคำฟูเพราะสิ่งนี้เลยนะนี่เขาซื้อเมืองลานะพี่เห็นไหมท่านอุ้มมาดูหน่อยนี่คือเป็นกะทิข้าวที่ทำจากข้าวเหนียวไม้ไผ่อ่ะคือตอไม้ไผ่ใหญ่ๆเงาไม้ไผ่เงาของไม้ฮกอ่ะเนาะน่าจะเป็นไม้ฮกเลยอยู่ในแถวๆดินนะต้องหาใหญ่ๆแล้วมาขุดเอาอ่ะมันก่อนที่พี่เคนส่งรูปให้ผมอ่ะผมเห็นอันนี้แหละผมก็เลยตามมากับตามมาหากะทินี่แหละจะได้ไม่มีข้าวอยู่ในนั้นอ่ะทำนี่ครับเฮนุ่งเด่นนี่ครับตัวมันมีเลยเดี๋ยวผมจะต่ำน้ำพริกใส่เข้าไปครับแล้วก็สดหวานๆทางเฮ็ดครับแล้วมาดูนี่ครูขมิ้นเขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่ไข่ยูมาครับไข่ยูมาพม่าพี่น้องนี่แล้วก็นี่เดี๋ยวแกงแค่แบบคนใต้ใหญ่ใต้เขื่อนนี่แหละแกงโรเลแกงผักโรเล บรรยากาศก็ดีมากครับแม่บรรยากาศก็ถือว่าสุดยอดต่างเดินทางมาชิมแบบนี้แหละคิดถึงความทรงจำหลายๆอย่างเนาะนี่เอาตัวจับมาไม่เอาตัวจับมาหลานน้องคำภูมาขอโทรศัพท์นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกมั้งที่น้องคำภูจะทำเมนูนี้ผัดมะเขือขมนะคนฮั่งหลีทำอะไรก็ฮั่งหลีหวานหวานแน่นอนนะครับเรามาดูเทคนิคการทำครับตอนก่อนอื่นเลยเราต้องจุดเตาให้ไฟมันแรงนิดนึงเพื่อจะได้ผัดกระเทียมของเราครับนี่มีความคลาสสิกที่นี่ครับโอ้นี่ครับพอแป๊บเดียวติดเลยก็ใช้กระทะมาผัดนะครับไฟแบบนี้เลยครับพี่หยางยิ้มหวานทำไมไปเชียงรายไปแล้วพาไปแมคโครเอานะครับน้ำคัมภูเตรียมนะครับตั้งกระทะรอให้กระทะร้อนก่อนนะแต่เชียงรายไม่มีนะมะเขือเนี่ยไม่มีไปกินมะเขืออะไรเนี่ยอะไรพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยว้าวแม่เอาละครับน้ำกระพูเราก็จะใส่เติมมันพื้นลงไปนิดนึงไม่หลายต่างให้เโอ้หน้าตาตั้งใจมากนะคำพูเรานี่ตั้งใจมากนะเนี่ยตั้งใจมากเลยตั้งใจมากเลยครับใช่จริงจังมากเลยพอแล้วเยอะแล้วน้ำมันผัดแล้วเนี่ยมันจะทอดครูคำอีบอกให้น้องเขาใส่ไงครูคำอีเนี่ยกาแบบตัวเองชอบกินมันใส่เยอะๆที่เขาผัดให้มันพอหอมแล้วเขาเอาน้ำใส่ให้มันนุ่มเนี่ยผมเดานะเดี๋ยวไม่มาด่าผมนะหยอกคุณคำอีเล่นๆหยอกเล่นๆแหมรักหลอกจึงหยอกเล่นเคนคำอูครูคำอีเอาเลยครับโอ้ใส่หอมแดงเลยครับนี่ผัดหอมแดงลงไปมีผู้สูตรเบื้องหลังนะบอกผัดจนเหลืองๆนะแล้วก็ค่อยเอามะเขือใส่เพราะคนข้างหลังนี่กำลังนู่นนะครับโกอะไรนะตลาดอะไรนะส่งเครื่องนะจ้างไกด์เหมือนจะเขาจ้างเด็กด้วยไกด์เรานี่ต้องไกด์เราถ้าเงียบก็คือหลับแบบครับถ้าเกิดแก๊บๆก็แก๊บคือกินตลอดนะเอาละครับพอหม้อผัดจนเครื่องมันจนหอมก็จะนำมะเขือขมใส่ลงไปครับดูสีสันนี่แต่ก็อยากชิมนะผมอยากชิมนานนั่นเพราะมาเชียงตุงนี่เป็นครั้งที่3ในการเดินทางมาเชียงตุงเห็น3ครั้งละว่าครูเขามีเอถามไกด์หลายๆคนแล้วมันอะไรอะไรถามหลายครั้งแล้วเคนวันนี้ผมก็จะได้ชิมครั้งแรกของผมจะได้ชิมมะเขือนี่แหละเป็นการเดินทางมาเชียงตุงครั้งที่3จะได้ชิมนี่ครับดูแต่ทำให้ดูเมื่อกี้ผมเอาพริกไปจี่ไฟหอมแดงไปจีไฟกระเทียมไปจีไฟมั้ยครับแล้วก็เติมน้ำเกลือเติมผงชูรสไปหน่อยนึงปรุงแค่นี้เองครับแล้วก็เอาผักชีโรยน้ำพริกเห็ดโคนครับดูพร้อมกันเลยเรารีบถ่ายนะครับเราจะได้รีบปิดคลิปแล้วเราจะได้รีบไป กลับไปอยู่ใกล้ๆนู่นก่อนพอเรามาไกลมากนะเกือบ30โล20โลมั้งเนี่ยอ๋อนี่ครับไอ้ยานี่ครับสีสันเผ็ดเปรี้ยวหวานครับ
โอ้ได้เรื่องนะเดี๋ยวใส่ต้นผักชีมาหน่อยน้ำลายหอมไหลเลยครับเมนูต่อไปของครูคำอีคือชอบกินทุกวันของครูคำอีในเมนูนี้ครับคือเมนูนี้ครับแกงโลเลแกงโลเลครับนี่กำลังจะตั้งหม้อใหม่ก็ปูโชว์หน่อยสิกระปูจะทำอะไรครับเนี่ยนั่นแหละได้แล้วนะอะไรนะครับอ๋อมาแล้วมาแล้วโอ้นี่ๆเขาดูใกล้ๆนี่นะนี่คือผัดมะเขือขมครับใส่กุ้งแห้งร้อนๆๆนี่ครับสีสันใช้ได้นะน่ากินไม่ได้เปิดแฟดครับดูสีสันอาหารครับมันจะอ่อยหมูอยู่ครับครับกำลังจะเอาอ่อยเข้าหมูให้อาหารหมูโอ้นี่แกงฮดคนเฮ็ดคนฟานฟ้าทมน้ำพริกครับนี่ไม่ได้แกงนะคือเป็นน้ำพริกพี่เคนครับคือผมเป็นนักเดินทางที่ว่าเจอของที่แบบเราชอบแล้วต้องได้กินเนื้อมากครับใส่เป็นดอกนี่เลยต้มนานมากแล้วสุกละนี่นะแล้วจัดไปรังสรรค์เมนูมาจัดขอชิมคนเดียวเวลาชิมโอ้ยดอกใหญ่ด้วยนี่โอ้เอาเนี่ยนี่เป็นใบมันเอานี่ดีกว่าก้านมันนะโอ้ยทั้งต้นทั้งเป็นคนปลวกน้ำพริกเฮ็ดโคนครับพี่น้องผมไม่สับคือแบบนี้เลยเด้งๆเลยกิโล600นะที่เชียงใหม่เขาบอกเฮ็ดคนฟานเฮ็ดคนปลวกเลยครับยุงกัดหน้าปุ๊บมาชิมดูหอมพริกผมเอาพริกไปย่างก่อนหอมพริกย่างนะพี่เคนแล้วก็ผักชีหน่อยนึงเป็นไงล่ะน้ำพริกกันเนี่ยมันจากลืนหวานมากฟังเสียงอ่ะอยากลืนหวานดูนี่ดูมันเป็นอย่างนี้นะพี่เกณฑ์นะครับหูดาป้อนนะครับดูคนแบบนี้อ้าวพี่เคนอร่อยที่สุดอร่อยจริงอร่อยแล้วครับอันนี้ต้องแก้มกับน้ำองุ่นสักหน่อยนะฮะชื่นใจนะครับคนพี่เคนนะครับชื่นใจมากกูขมีกันแล้วนี่แหละอร่อยจริงอ่ะโคตรอร่อยเลยนะครับอันนี้ก็อร่อยมากนี่มันดีนี่ครับน้ำพริกเฮ็ดครับจากเนี่ยพริกโคนฟานเนี่ยมันไม่ได้หากินง่ายๆนะปีนึงจะมีแค่ครั้งเดียวครับมีคนฟานเชียงตุงดูผมคนรู้จักเฮ็ดอยู่นี่หน้าตามันครับหน้าตาของเฮ็ดโคนฟานแซ่บมากอร่อยสุดๆเหมาะแต่คอนเฟิร์มคอมพูเตรียมให้เรานะครับมีผักมีพริกเนาะมีเห็ดโคมยำไข่เยี่ยวม้าแล้วก็น้ำพริกให้คนลงเด่นครับอีกชุดหนึ่งก็แบ่งให้ที่บ้านเขากินนะเพราะเขาเรามารบกวนเรามารบสถานที่เขาเรามาใช้สถานที่เขาก็อาจจะไม่อยากจะขึ้นมาแต่คนเยอะน้องคอมพูก็มีน้องสองคนมีพี่สองคนพี่ชายสองคนนะครับมีแม่มีหลานมีญาติก็อยู่บ้านด้วยกันนี่แหละเด่นก็จะแบ่งให้เขาไปชุดหนึ่งแล้วก็จะกินด้วยกันต่อนะครับครูคำอีก็จะแกงโรเลอีกที่นึงบรรยากาศก็ดีครับเนี่ยยังไม่มืดนะครับเนี่ยดูโอ้โหจริงๆถ้าเป็นห้องนอนอ่ะแล้วเปิดห้องนอนมาอย่างเงี้ยพี่เกณฑ์วิวสวยมากเนี่ยเนี่ยเปิดห้องนอนมาอย่างเงี้ยครับสวยมากไปจัดกันไปเรื่อยๆครับห้องครัวที่นี่วิวทะลักใช่ไหมเออคุณเขาอีกเจอไหมครับกุ้งเจออ๋อเดี๋ยวจะคั่วกุ้งฝอยขึ้นไปเคนด้วยให้น้องเขาล้างอยู่คั่วใส่เกลือเฉยๆพี่เกณฑ์เนาะครับคั่วแห้งๆคั่วใส่เกลือเฉยๆพอแล้วกุ้งฝอยครับแกงโลเลแกงผักโลเลแกงโลเลเราเปลี่ยนเป็นโลเลไงไม่ต้องใส่อะไรแกงผักสาวเชียงตุงนี่นะไม่ต้องใส่อะไรเกลือถั่วเน่าน้ำพริกผงไม่ต้องปลาผงพริกหอมขาวหอมกระเทียมกระเทียมแค่นี้คือกินอะไรแบบที่มันไม่ต้องแบบเร่งไม่มีเครื่องปรุงรสเลยไม่มีอะไรที่มันมากมายครับคือและอร่อยผมการันตีว่าอร่อยเพราะมันก็เก่งมาบ้านๆหอมเนี่ยไม่ต้องใส่ปลาแห้งไม่ต้องใส่ปลาสดนะใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้นิดนึงเนี่ยเสน่ห์ของที่นี่เลยครับ
าแล้วครับดูนี่มาแล้วไปเคลียร์เมนูเราใช่4แกงผักโลเลแกงผักโลเลแกงผักโลเลแกงง่ายมากเลยอ่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยคือผักแกงแค่แล้วก็เอาใส่แค่ตัวเน่าเกลือน้ำปลาผงผงชูรสพริกกระเทียมนิดหน่อยอร่อยแบบธรรมชาติครับไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเยอะแยะมากมายดีต่อสุขภาพด้วยนิดๆหน่อยๆกล้องมันจับไม่ทันหรอกเมื่อกี้แว๊บสายตาจับทันอะไรพี่เกณฑ์แว๊บแว๊บหนึ่งแว๊บหนึ่งแถมๆชุ่มเลยแต่คนอยู่ข้างล่างไม่รู้นะเอาละครับมาเราแบ่งกันแล้วเนาะอันนี้ไว้ให้พ่อไอ้พี่ให้พี่กับแม่ที่นั่นก็เป็นของเราแล้วชิมกันก็เดี๋ยวๆทอดนิดๆนึงอะไรนะที่เอามาจากบ้านบัวเก๋งคือมะเขือมื่นแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็คั่วกุ้งคั่วกุ้งฝอยใส่เกลือกุ้งฝอยคั่วเกลือเป็นกับแกมนิดๆให้พี่เคนด้วยทีนี้เลือกไงก็คุณก็มีมะเขือมื่นน่ะมะเขือมื่นน่ะมะเขือมื่นห้องเหมือนกันเหรออันนี้เหรอคะครับอันนี้ห้องสังห้องสังถ้าเป็นภาษาพม่านี่ยงปะเตตี้ยงปะเตตี้ภาษาไทยใหญ่ภาษาไทยใหญ่ไม่รู้เขาเรียกมังงาจ้างมังงาจ้างอ๋อเพิ่งรู้มังงาช้างเนี่ยเหรอเพิ่งรู้อ๋อมังงาจ้างนี่นะเคยได้ยินคำว่ามะเขือมื่นก็เคยได้ยินบ่มะเขือมื่นเนี่ยมะเขือมื่นไปเดี๋ยวเราทำเมนูเสร็จเราก็ไปนั่งชิมกันนะครับเนาะครับถ้าใกล้เสร็จจะติดมะนาวใส่มะนาวด้วยเหรอเพื่อที่จะให้มันเพื่อมันจะออกเหนียวใช่ไหมคะถ้าใส่เนี่ยโอ้มีเคล็ดลับด้วยอ่ะจริงหรือเปล่าชื่อเลยอ่ะจริงไหมเนี่ยไม่จริงหรือเปล่าเนี่ยลองดูครับนี่ผัดเฉยๆนะครับผัดเกลือเฉยๆแหละแล้วเดี๋ยวผมก็มีก็จะเอามะนาวบีบใส่โอ้แสงดีโอ้แสงสวยมากป้าในกล้องนี่สวยครับแสงออกมาจากใต้เตาไงไม่ใช่คนสวยอีกแล้วคนก็สวยอีกตอนนี้เพิ่มแบบสีชมพูอ่องต่องเลยทีนี้มันร้อนออร่าขึ้นเลยนะนึกว่าไปกินน้ำองุ่นนุ่งเด่นเปล่าไม่แอบกินตอนไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหน้านี่แดงอังตองวะนี่ดูครับแปลกๆตรงนี้ใส่มะนาวอะไรเนาะแล้วเขาบอกจะทำให้มันหายเมื่อยเหนียวๆมันไม่เมื่อยเออนี่ก็แปลกถือว่าเป็นความรู้ครับแต่ต้องรอดูว่าจะจริงอย่างที่ผมมีพูดหรือเปล่าเอาละครับเติมนะครับคืออะไรครับนี่เกลืออ๋อเกลือครับเกลืออย่างเดียวไม่ใส่ผงชูรสนี่ก็จะทอดกินอย่างนี้นะนอกจากเมนูนี้เขาไปทำอะไรกินอีกที่นี่เขาก็เอาไปลวกแล้วก็กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนทั่วไปแต่ทอดนี่ผมเพิ่งเคยได้ชิมผัดตัวนี้ผัดไหมผัดกินนะครับกินหน่อยห่อนะโอ้เอามาครึ่งนึงก็พอละน้องครูตั้งไว้สิก่อนนี่นึงก็พอละลูกพอแล้วครับไปเรียกเขาลูกนี่ข้าวน่ากินมากข้าวเป็นเม็ดแบบเหมือนข้าวญี่ปุ่นเนี่ยข้าวเม็ดเม็ดเล็กๆเห็นไหมแต่ว่านุ่มนะแล้วกะทิข้าวเขาเนี่ยอันซีนที่สุดเลยมันทำให้ผมประทับใจผมตามมาที่บ้านน้องคำพูเพราะว่ากะทิไปนี่เลยเป็นกะทิข้าวที่คลาสสิกมากเลยนี่ติดข้าวเหนียวทำจากต้นฮกอ่ะน่าจะเป็นแบบหน่อไม้หกนะพี่เกณฑ์จะเป็นแบบลากมันนะครับน่าดูวิวนู่นนี่พี่เกณฑ์ผมนี่นั่งมองวิวของทุ่งนานู่นเมนูอาหารเรามาแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่ถั่วมะเขือมื่นผัดใส่มะนาวนิดนึงพวกกะหมี่บอกว่าจะทำให้มันไม่เหนียวเนาะนี่ก็เป็นน้ำพริกเฮ็ดโคนสูตรลุงเด่นครับทำกินเองทำเองกินเองนี่แหละครับนี่เป็นเห็ดโคนเน้นๆเนาะอันนี้ก็เป็นไออะไรเนาะนี่เป็นยำไข่ยูม้าผัดมะเขือแกงโรเลข้าวผักพริกพร้อมชิมโอ้ดีใจมากนะที่ได้มาเที่ยวหาน้องคำพูนี่ขมิ้นก็จะคั่วแห้งแล้วเหรอได้นี่ครับคั่วกุ้งฝอยที่เชียงตุงครับคั่วแบบแห้งๆกันนี่เลยพี่เคนน่าชิมหน่อยพี่เคนอันนี้ต้องกินพี่เคนได้หรือจะเอาแห้งกว่านี้หรือจะเอาแบบนี้พอดีได้แล้วนะครับ
อืมได้ละเสียงแบบไม่มั่นใจเอาแบบมาเอาทีนึงพี่คิดได้หรือยังทีนึงชิมดูได้แล้วอ๋อได้แล้วงี้ได้อยู่ถ้าได้แล้วงี้ได้ๆๆโอเคเลยมามาชิมกันครับเวลากินกับกินกับข้าวเหนียวนี่เลยแต่ว่าที่ไม่เหมือนกันบ้านเราไปบ้านใครบ้านเขากินข้าวสวยเนาะบ้านใครนะบ้านน้องทิพย์เขาจะไม่กินข้าวเหนียวเขาจะกินข้าวสวยเขาแบบมีเขาจะกินข้าวเจ้าแต่ที่นี่จะกินข้าวเหนียวเหมือนบ้านผมก็กินข้าวเหนียวมันนี่แหละตามน้องคำภูมากินกับติ๊กเนี่ยน่ารักมากอ่ะใช่ไหมคนทั้งวันเพราะอุ่นเหรออ๋อไปทำนาเนี่ยกินข้าวเหนียวมีแรงอ๋อเหมือนกันเหมือนที่บ้านถ้ากินข้าวเหนียวนี่มันก็จะอิ่มท้องนานเนาะครับเรียกพี่กับแม่มากินข้าวก่อนก็ได้นะถ้าหิวเพราะว่าของแบ่งให้ชุดนึงละยังไม่หิวกันใช่ไหมเรากินกันก่อนเนาะนะครับมาชิมดูหลายๆอย่างอันนี้กินข้าวแร่เลยครับกินข้าวที่นี่เม็ดเล็กๆนะข้าวมันแข็งนิดนึงไม่ได้อุ่นไม่ได้แรงไม่ได้ยางข้าวแข็งง่ายกับกินกับเพลงเนี่ยบะแข็งเจ้ามาบะแข็งล่าบะแข็งบะแข็งแม่บะแข็งแม่บะแข็งแข็งล่ามันบดีเพราะว่ากินที่ก็ได้เข้าใจไหมเพราะว่ากินที่กันตึงลำวันนี้น้องเก่งพักเกมไปน้อยบักเกมแม่บักเกมกินเกมแล้วมันจะเป็นไถคนงามทำไม่กินไงมาพูดละเอาแต่นี่เลยอันนี้ผมก็ให้เกมผ่านครับติดใจแล้วใช่ไหมติดใจติดใจเกือบคมเกือบคมครับชิมดูหน่อยกำลังพี่กินชิมดูหน่อยพี่กินชอบนี่มากแกงโรเลเนี่ยแกงแบบไม่แน่จริงไม่แน่ใจแกงแบบว่ารักๆหลอกๆอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวขอโทษน้องขอหัวเนาะสายหัวพร้อมอะไรไหนอ่ะมะเขือหมื่นพี่กินชิมนี่หน่อยดิถ้ามะเขือขมนะครับอันนี้อร่อยนะผมว่าอร่อยมันมากอ่ะแล้วมันขมนิดๆมันอ่ะมันในปากเราเลยแหละใช่ถ้าไม่มาข้าวสวยแล้วนอนแล้วเราลาดไปนะไม่ขมเท่าไหร่นะขมนิดเดียวขมไม่พอเหมือนกับกลิ่นมะลิไหมผมว่าเบียร์ขมกว่าเยอะนะเหมือนใช่ เอานะครับอย่าชิมกันไปเรื่อยๆนั่งกินกันไปเรื่อยๆครับบรรยากาศดีมากกำลังภาพที่กำลังแบบโพเพเนาะมานั่งกินกับสาวเชียงตุงโอ้ยคนสวยด้วยมันสวยด้วยแม่มากินข้าวจ้อมกันครับแม่มานั่งกินชิมหน่อยสูตรของคุณครูครับอีครับนี่ไข่โยมาพม่าเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนได้กินเอานี่ก็ได้ครับนี่คำพูเคยไม่เคยกินด้วยเหมือนกันนะคำพูบอกคำพูอยู่นี่ยังไม่เคยกินครับมันจะออกเหลืองๆสีทองอร่ามชามเลยต้องเลยนะโอ๊ตพี่เคนถ่ายซ้ายมือทำไมมือเป็นอย่างเดียวเลยต้องอย่างนี้ผมพี่ข้อมือเอาชอบกินกับหอมแดงด้วยกินกับหอมแดงด้วยเพราะมีบอกดูได้นะหรือว่าเรามาไก่บ้านไปกินถ้าเรากินนี่มันอร่อยกินอะไรก็อร่อยใช่ไหมบ้านเราทำไมปรุงเยอะมากใช่นี่มีแต่เกลือนะแล้วก็น้ำปลาผงนิดหน่อยครับหรือว่าเขาฮังหลีฮังหลีสาวอร่อยจริงนะอร่อยสาวฮังหลีทำอะไรก็หวานหวานน่าฟังเพลงแล้วฟังเพลงใจใหญ่ด้วยพ่อไหมเห็นไหมมะเขือนี่ก็อร่อยอันนี้พี่เคนชอบที่สุดเลยอันนี้นี่ยิ้มดูแกงผักโรลีคนใจโรลีคนไม่ตรงกับปากไม่ตรงกับใจใช่ไหมไม่บ้าเลยใครชิมชิมชิมต้องใครกินก็เป็นคนนั้นว่าก็เลยคนนั้นอีกเอ้าผมให้อันนั้นอ่ะที่หนึ่งข้อนี้นะแต่ทุกอย่างอร่อยแกงโรลีนะไม่ใช่ไอ้มะเขือขมนะกินแล้วมันในปากแล้วหอมกุ้งแห้งนิดๆครับคืออาจจะมันกุ้งแห้งด้วยมั้งเริ่มมันมะเขือด้วยแต่ว่ารสชาติดีอ่ะพี่เคนครับจะมาแกงเห็ดผมก็ให้ตัวเองอ่ะอ่าครับมีชิมอะไรสักหน่อยอ่ะมีชิมนะคุณก็มีชิมนี่ไหมไม่ชิมแล้วค่ะขอห้ามกินนะไม่มาก่อนโรงเรียนไม่รักงี้เหรอ
รักในฐานะน้องสาวแล้วเขาเป็นน้องสาวผมเนาะไม่มาชิงตุงไม่เกี่ยวหรอมั้งจริงๆก็ดีเหมือนกันแหละมันอร่อยผมกินคนเดียวไม่ต้องแบ่งไงไม่ต้องแบ่งไงนี่โคนเนาะดูครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับดูหวานเนี่ยก็ดีนะที่เขาถืออย่างนี้เราก็อร่อยหนึ่งแต่คือก็เป็นความเชื่อก็ดีแล้วทำนี้ก็คือมีความรักกันจริงๆนะครูคำอีนี่ก็ดีมากมากกี่ครั้งก็ใช้บริการครูคำอีอย่างเดียวนะครับไม่มีใช้คนอื่นหรอกเนาะเดี๋ยวจะเปิดทัวร์กับครูคำอีแล้วเนี่ยมาเที่ยวเชียงตุงเนี่ยผมจะได้มาเที่ยวฟรีก็ได้เพื่อนหวานหอมถูกใจเลยนะเห็ดเนี่ยเมนูเห็ดนะกินทั้งวันทั้งคืนก็ได้นี่ครับกินโคนครับมาที่เชิญก็ถึงเวลาแล้วนะเราต้องกลับกันแล้วนะครับกันนี้ครับมาก็สนุกสนานเต็มที่มากโอ้น้องเขาคุยสนุกครอบครัวสนุกดูแลเป็นอย่างดีเหมือนเดิมเมื่อเช้าไหมน้องขอดูคุยดีน่ารักกว่าเดิมเขาอาจจะแบบไม่ค่อยรู้จักกับลุงเด่นไงแบบก็เขินใช่ไหมเขาคุยกันไปคุยกันนะเป็นยังไงน้องครับน้องคำปูลุงเด่นมาเที่ยวเนาะยังงงดีสนิทแล้วดีแล้วนี่ครับแล้วขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้นะมารบกวนนะครับแม่นะมารบกวนยินดีลายินดีแล้วกับพี่ชายเมื่อกี้ก็มาทานกินด้วยกันกินน้ำมังคุดกันแก้วสองแก้วครับดูที่บ้านนี่ดีมากครับแล้วก็บ้านของน้องคำพูเนี่ยคือเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านที่แบบเป็นหมู่บ้านที่เก่าน่าค้นหาถ้าผมว่าถ้าใครจะจองใกล้ครูก็มีนะก็ลองมาเที่ยวได้ให้ครูมีพามาครับอยู่ต่อมาถ้าน้องเขาสะดวกโอเคเลยครับนะผมว่าโอเคมากเลยแล้วก็ถ้าจะแบบอยากให้น้องเขามีรายได้แล้วก็แบบให้ทำกับข้าวแบบพื้นบ้านนะ4-5อย่างแล้วก็ให้ครูก็มีคิดแพ็กเกจมาอะไรอย่างนี้นะเกณฑ์นะเนาะดีมากน้องเขาดูแลดีน่ารักด้วยห้างลีตามห้างลีครับมีโอกาสบ้านพี่สาวอยู่แม่สายเชียงรายมีโอกาสอาจจะเจอโรงเรียนที่แม่สายก็ได้นะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงหมูกระทะเลี้ยงหมูกระทะที่แม่สายถ้าไปแม่สายโทรบอกเลยใช่เป็นแม่สายโทรหาโรงเรียนได้เลยยังไม่ได้เลยแท็กแคร์ดูแลได้ผมจัดการให้ได้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณเนาะขอบคุณน้องคำพูนะครับเดินมาเที่ยวแหมบ๊ายบายท่านหน่อยจ้าขอบคุณคูคำอีพามาเที่ยวที่สถานที่แล้วมันมีอีกที่หนึ่งพี่เกณฑ์เขาบอกว่าข้างหลังจากหมู่บ้านนี้ไปอ่ะหมู่บ้านนี้ไปจะเป็นหมู่บ้านยาวกว่านี้ปกเหนือที่เราอยู่ปกใต้ใช่ไหมนี่ปกใต้ปกใหม่ถ้าปกเหนือปกเก่าโอ้โหแบบเก่าหมู่บ้านเก่ากว่านี้อีกวันนี้มันเก่าแล้วนะโอ้นี่ในนั้นผมต้องมายังไงผมต้องมา30-32แรงโอ้โหวันเก่าคือหมู่บ้านที่มีแค่32หลังแต่ว่าดูแบบน่าค้นหานะแต่ว่าหมู่บ้านข้างในน่ะมีถึง50หลังเก่ากว่าอีกน่าค้นหา20หลังอ๋อจะมีคือมีบ้านใหม่มาบ้างแล้วอ๋อบ้านหลังใหม่เยอะกว่าอ๋อก็คือมีการปรับปรุงขึ้นแล้วครับก็น่าค้นหาจริงๆถ้าผมมาเชียงตุงรอบเชียงตุงปี4ผมเนี่ยถ้ารอบ4ผมเนี่ยผมต้องมาใช่ต้องมาตรงนี้น้องเขาหน่อยมาแน่นอนครับมาเชียงตุงก็ต้องมาทักทายน้องผมมาหาน้องบัวเก่งก็สนิทกับพ่อน้องบัวเก่งมากนะพรุ่งนี้จะลาบกันนะพรุ่งนี้มีลาบครับพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนคลิปลาบสุดไตเขินใส่หม้อแขวนน้องบ้านพ่อน้องบัวเก่งนะที่บ้านอะไรนะครูข้าวีลาบเนื้อกินเนื้อลาบบ้านอะไรนะบ้านน้องบัวเก่งข้าวควายบ้านน้องคอนบ้านน้องคอนพรุ่งนี้เจอกันก็ขอบคุณไกด์คนสวยเราพี่เคนเนาะอยู่ได้แบบครับก็ลิงก์ของครูคำอีนะใครจะมาเที่ยวเชียงตุงติดต่อตามเฟซตามลิงก์อยู่ใต้ด้านล่างได้เลยนะครับจะเห็นกันเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่เคนเนาะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับขอบคุณนะครับโอ้ยชื่นใจตัวเอง